โน้ตแทบบ้ารวยแล้วกลับมาจนรอปอพอยังเมินนั่งตามรายการไม่มีใครสนใจพลิกไปพลิกมาชีวิตตลกรุ่นใหญ่โน้ตเชิญยิ้มจากแร้นแค้นเข้ากรุงพลิกเข้าวงการโด่งดังมีเงินพลิกตกกลับไม่เหลืออะไรแถมติดหนี้สุดเจ็บไปนั่งตามรายการไม่มีใครสนใจโน้ตเชิญยิ้มเปิดชีวิตในมุมที่คนไม่รู้มาก่อนในรายการโป้งชึ่งโชว์ก่อนเข้ากรุงเทพมหานครอยากจนไม่มีจะกินขนาดที่เห็นเขากินก๋วยเตี๋ยวพอเขากินไม่หมดลุกไปจ่ายเงินเราก็เข้าไปกินยังมีกุ้งแห้งแดงๆเหลืออยู่เราก็สดกินไปพอเข้ากรุงเทพขายพวงมาลัยดอกไม้กำเรียงเบอร์ห้วยขวางถึงสะพานควายไปขายเรียงเบอร์ทีไรปากแตกตาบวมตลอดต้องแย่งกันตรงโรงพิมพ์ก่อนชีวิตพลิกเข้าวงการตลกแต่ก็เจอมรสุมจากการตัดสินใจพลาดจนไม่เหลืออะไรเลยต้องลำบากทั้งครอบครัวเจ้าตัวย้อนช่วงทำวงลูกทุ่งแล้วเจงโน้ตเปิดใจเหมือนคิดผิดเบื่อคาเฟ่เบื่อวงการทีวีลาออกทุกรายการทีวีที่ทำอยู่ลาออกทุกคาเฟ่ความบ้าอยากร้องเพลงอยากเป็นเจ้าของวงดนตรีเราใฝ่ฝันมาแต่เด็กความฝันไม่ได้อยากเป็นตลกมากมายอยากเป็นนักร้องมีวงดนตรีตอนนั้นมีเท่าไหร่ก็หมดสิ่งที่น่าจะเอาไปใช้กับชีวิตคนอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้ตอนที่เรามีใครก็รักเราบางทีเราเคยมองคนว่าไอ้นี่ใช้ไม่ได้เลยไม่ดีเลยกับไอ้คนนี้ดีดีแต่เวลาเราแยกคนที่เราเคยคิดว่าไม่ดีมันโคตรดีเลยมันดีมากอีกอย่างที่อยากบอกคือขอบคุณนกวนิดาด้วยตอนที่เราไม่มีเราแยกเขาขับรถไปที่บ้านผมบอกไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงรถหนูผ่อนหมดแล้วพี่เอาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วกันแล้วพี่ก็ผ่อนให้หนูพี่จะได้เอาเงินมาหมุนได้เพราะเขาซึ่งที่เราเคยช่วยเขาหลังวงเจ๊งก็ไปนั่งตามรายการอยากให้เขาถามไปกินข้าวฟรีเอาข้าวกลับไปให้เมียด้วยโดนตัดน้ำตัดไฟลูกชายคนโตต้องหยุดเรียนไปปีหนึ่งเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนเราเจ็บแต่เก็บอาการใครเจอผมไม่มีใครเชื่อว่าผมไม่มีไม่ขอใครเพราะถ้าใครมาบอกช่วยไอ้โน้ตหน่อยสงสารผมเดินกลับเลยอย่าสงสารคุณค่าความเป็นมนุษย์เราหมดแต่ถ้าบอกให้งานทำมันดีเมื่อก่อนมันยังงั้นยังนี้แฮปปี้กว่าถามว่าตอนเราจนมากๆอาจไม่รู้สึกความลำบากแต่พอเรามีเงินแล้วแต่ต้องกลับมาจนใหม่เป็นยังไงโน้ตยอมรับมันยากมากแทบจะทำใจไม่ได้เคยขับรถไปรังสิตคลอง6คลอง7ผมยิงปืนหมดแม็กเลยยิงขึ้นฟ้าแล้วเปิดเพลงดังๆในรถแล้วด่าตัวเองด่าหยาบๆคายใครระบายมันจะบ้าไปหาใครก็ไม่ได้ขนาดไปธนาคารปกติผู้จัดการเห็นรีบมาเชิญเข้าห้องไปทำธุรกรรมเลยตอนเราแย่จะรีบเอาเช็คที่ได้ไปแลกเงินสดเพื่อไปใช้หนี้แซงไป2คิวรอปอพอดึงเสื้อเลยยื่นหน้าให้เห็นว่าโน้ตเชิญยิ้มมันก็ไม่สนใจมันก็ดึงเราไปเข้าแถวเราก็คิดว่าโอ้โหเวลาตกเป็นอย่างนี้เองถามว่าผ่านช่วงนั้นกลับมายืนอีกครั้งได้ยังไงโน้ตเผยว่าผมไปทุกสตูไปนั่งไปหาติ๊กกลิ่นสีไป JSL ไปเจอหนูแหม่มไปเวิร์กพอยต์ไม่มีใครถามเราก็ไม่บอกว่าเราเจ็บไหมไปหาไตรภพวิทวัตตอนนั้นเวิร์กพอยต์ยังอัดอยู่สตูที่กรุงเทพชิงร้อยเราไปนั่งเขากินข้าวเรากินด้วยไม่มีใครถามไม่มีใครเชื่อกูไม่มีนะกูไม่มีงานทำเลยไม่มีตังสักสลึงเลยลูกเมียจะกินอะไรปี40ยุคฟองสบู่แตกตอนเลิกวงเป็นหนี้หลายล้านไม่มีรถสักคันไอ้คนที่คิดว่าดีตอนเราไม่มีไปหามันรถมันก็จอดที่บ้านแต่คนใช้มาบอกว่ามันไม่อยู่เราเชื่อว่ามันอยู่แอร์มันก็เปิดทั้งบนทั้งล่างเราต้องเดินไปปากซอยไปนั่งรถเมล์บอกใครไม่มีตังไม่มีใครเชื่อหาว่าอําต้องขอบคุณนะมดนพรวาทินเขาเรียกผมนะโน้ตเรียกผมไปถามตอนนี้แย่เหรอเขาสนิทกับเป็ดเชิญยิ้มบอกว่าเป็ดพูดให้ฟังบอกเขาว่าผมเป็นหนี้ซึ่งทรมานสุดคือใช้แต่ดอกต้นไม่ยุบกู้ดอกร้อยสิบร้อยละ12กู้ตลกก็กู้ผมยืมหมดโย่ง
แข่งช่อมดันเคยเอาเช็คไปแลกเป็ด200,000เขาอัดก่อนบ่ายอยู่เป็ดก็เอาตังมาให้200,000พอเราเดินออกมามันเรียกเรานึกว่ามันจะด่ามันเอาเช็คฉีกทิ้งคือมันให้เงินเราแหละแต่มันก็ด่าเราเยอะนะกูบอกมึงแล้วอย่างนี้อย่างงั้นนะมดเรียกผมไปบอกรับปากกับผมไหมกลับคืนสู่วงการมาเล่นหนังละครมาเล่นตลกเลิกทำวงดนตรีลูกทุ่งได้ไหมถ้ารับปากเขาเอาถุงสีน้ำตาลมาให้บอกเอาไปใช้หนี้เปิดดูเงินเต็มประมาณ2-3 ล้านผมโทรหาเมียร้องไห้มีคนแบบนี้อยู่ดีๆเอาเงินมาให้ไปใช้หนี้บอกว่าจะคืนเงินก็ได้หรือทำงานใช้หนี้ก็ได้อยากบอกว่าไม่เคยลืมบุญคุณแกเลยแกก็ทำให้ผมเกิดให้ผมกำกับหนังเรื่องแรกคนปีมาเรื่องที่2หลวงพี่เท่งได้ตังจากนั้นทำมาตลอดเขาเป็นเทวดาในใจผมและครอบครัวไม่รู้ว่าเงินที่เขาให้ผมคืนเขาหมดหรือยัง เปิดมิตรภาพ20ปีแพทพาวเวอร์แพทดังพันกรที่ยังคงเหมือนเดิมเปิดภาพคู่นักร้องดังยุค90แพทพาวเวอร์แพทดังพันกร20ปีผ่านไปแต่มิตรภาพยังเหมือนเดิมกลับมาสู่โลกภายนอกเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแล้วสำหรับวรยศบุญทองนุ่มหรือแพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องชื่อดังยุค90เจ้าของเพลงฮิตมากมายที่ได้รับอิสรภาพพ้นโทษจากความผิดคดียาเสพติดหลังถูกจำคุก16ปี6เดือนซึ่งเจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสทำสิ่งที่รอคอยมานานเริ่มใช้ชีวิตใหม่ต่อจากนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อดูแลตอบแทนพระคุณของพ่อแม่รวมถึงคนที่รักและแฟนๆทุกคนทั้งนี้หลังจากเจ้าตัวได้แอคเคาท์อินสตาแกรมใหม่แฟนๆก็แห่เข้าไปกดติดตามเป็นจำนวนมากจนตอนนี้ยอดพุ่งไปกว่า 120,000 บวกคนแล้วและล่าสุดเท็ดดี้ไอเฟลนักร้องนักดนตรีรุ่นที่ได้โพสต์ภาพของทั้งพาวเวอร์แพทและดังพันกรเมื่อ20ปีที่แล้วพร้อมให้แคปชั่นว่าดังพันกรแพทพาวเวอร์แพทเท็ดดี้ไอเฟลแอนฟ้าพาวเวอร์แพทพ.ศ. 2543 20ปีที่แล้วเลยดังพันกรแพทพาวเวอร์แพทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเท็ดดี้ไอเฟลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเท็ดดี้โลโซและอีกโพสต์หนึ่งเป็นภาพในปัจจุบันพร้อมข้อความว่าผมน้องดังพันกรน้องแพทพาวเวอร์แพทและพี่ท็อปดารณีนุชตอนนี้เลยดังพันกรแพทพาวเวอร์แพทปาดพาวเวอร์แพทเท็ดดี้โลโซเท็ดดี้ไอเฟลเท็ดดี้โลโซเท็ดดี้ไอเฟลท็อปดารณีนุชโดยมีแฟนๆของทั้งสองคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในมิตรภาพที่ยังมีให้กันเหมือนเดิมแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเช่น 2,561 ดึงพิธีกรตัวแม่บุ๋มปนัดดาเสริมทัพเพิ่มความแซ่บในรายการต้มยำอมรินทร์ก้าวสู่ปีที่2แล้วกับรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ดีต่อใจที่ใครๆก็ฟังต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561 ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD34 แต่บอกเลยปีใหม่2564นี้เพิ่มสีสันและลีลาการนำเสนอให้ตรึงตาตรึงใจผนวกความน่าสนใจใช้ภาษาเข้าใจง่ายยังคงความสนุกที่พร้อมเตรียมเสิร์ฟในรายการทุกช่วงเวลาแถมยังเพิ่มดีกรีความแซ่บให้ยิ่งร้อนระอุเมื่อได้พิธีกรตัวแม่บุ๋มปนัญญาวงผู้ดีมาเสริมทัพพิธีกรให้สนุกแถมจัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิมบุ๋มปนัดดารู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาเสริมทัพของต้มยำอมรินทร์เพราะว่าโดยปกติแล้วเคยได้มาเป็นแขกรับเชิญแต่ครั้งนี้ได้มาเป็นพิธีกรก็ปล่อยของ
ปล่อยมุกเต็มที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำชื่นชอบรายการนี้ที่เช่น2561ทำคือให้โอกาสพิธีกรได้นำสิ่งที่รู้หรือสิ่งที่ได้เห็นนำมาพูดนำมาส่งต่อเพิ่มเนื้อหาในรายการได้อันนี้บุ๋มว่าดีมากๆและทุกคนก็เพิ่มดีกรีความสนุกให้รายการด้วยการเติมความแซ่บเข้าไปเพื่อให้สมชื่อรายการต้มยำอมรินทร์ซึ่งบุ๋มเองจะมาเริ่มเทปแรกวันจันทร์ที่18มกราคมนี้รอติดตามชมนะคะว่าบุ๋มจะรสชาติเป็นอะไรนอกจากนั้นรายการยังคงยืนหยัดด้วยทีมพิธีกรดร.ภูวนาถคุณพลินผู้ที่ต้องบอกเลยว่ารอบรู้เรื่องรอบโลกเนื้อหาสาระแน่นสมกับตำแหน่งดร.ส่วนอีกตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอ้วนรีเทิร์นที่พร้อมยิงคำถามตรงๆจากใจไขทุกข้อสงสัยให้ทุกคนและเหล่าคนบันเทิงก็พร้อมที่จะตอบเพราะอุ่นใจที่แม่อ้วนถามแต่ที่ขาดไม่ได้คือสามสาวสุดจี๊ดจ๊าดซานินิพาพรอุ้ยฝ้ายณัฐพัฒน์และกระติบชวันกรก็ยังคงอยู่พร้อมสร้างสีสันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเสิร์ฟทุกเรื่องราวในช่วงเที่ยงให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่างานนี้คืนกำไรให้กับผู้ชมเน้นๆติดตามรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:30 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD34